เมนต์นะคะจากคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านเดินหน้านิดนึงเดินหน้านิดนึงทีมแรกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาเลยค่ะด้านหน้าตรงนี้นะครับมาด้านหน้าตรงนี้ก่อนมาจากขึ้นด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวจะได้มาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันก่อนนะคะทั้ง6ทีมของเรานะคะ S1 Production นะคะกันร่องนะคะสปาริวาลานีนะคะมิสเตอร์โปโป้เก่งไหมเคนชินจีนะคะพวกฉันก็ลูกพยานหามือต้องชิจิตกันสักนิดหนึ่งนะคะมองภาพแต่ละคนก็แน่นเหลือเกินนะคะฟังละค่ะคือก่อนที่เราจะมาประกาศผลผู้เข้ารอบกันนะคะเราจะมาฟังคอมเมนต์นะคะจากทางด้านของคณะกรรมการของเราก่อนนะคะแอบสบตาคณะกรรมการก่อนว่าชอบมากชอบทางด้านของคุณนะจนฉันมาบอกคนอื่นก่อนเลยค่ะให้เก่งมาถึงกันก่อนเลยดูแล้วเดี๋ยวขออนุญาตด้านหน้านิดนึงด้วยกันนะคะจะได้สบตากับคณะกรรมการได้ด้วยนะคะขอท่านแรกนะคะขอแบบว่าสายแข็งก่อนเลยแล้วกันนะคะรีเจอร์นะคะพี่นันนะคะวินจิรนันจิรคุณยานันนะคะแฟนพันธุ์แท้การ์ตูนญี่ปุ่นค่ะรีเจอร์ค่ะสวัสดีครับปกติเราจะเป็นรอบตัดสินนะตอนนี้ปีนี้มารอบการเลือกจริงๆน่าจะดีกว่าเพราะว่าเวลาร้องคัดเลือกจริงๆให้โอกาสมากกว่าร้องคัดเลือกคืออะไรคืออย่างน้อยเรามาตรงคำตอบและต้องนำได้แต่ร้องตัดสินที่แนะนำเราไม่ได้แล้วมันต้องตัดสินเดียวคือมันต้องเข้าเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร้องเล่นจริงก็จะมีคอมเมนต์สำหรับที่ไปชมมาร้องตัดสินเพราะจริงๆแล้วทุกคนจริงที่ว่ารู้จักตัวเองนะครับอินเนอร์ชุดหรืออะไรจริงๆเก็บรายละเอียดที่บอกได้เลยคุณไปเก็บรายละเอียดแต่สิ่งที่พี่พูดนะเราไปเจอรอบตัดสินแล้วไปดูในกำลังเพราะว่าคะแนนมันต่างนิดเดียวทีแรกนะทีพี่บอกก่อนเลยว่าอินเนอร์ดีแต่อินเนอร์ไม่เท่ากันอินเนอร์ไม่เท่ากันนี่บอกป่ะรับกับส่งถ้าเกิดคุณสองคนอินเนอร์รับตรงเท่ากันแล้วคุณรับจังหวะที่เขาปล่อยแก๊สมันจะได้เพราะมันเป็นอารมณ์ขันและอันนั้นมันคือใครแหละสำหรับคนไทยเพราะว่าเราคนไทยเล่นแก๊สแบบเป็นเสน่ห์จุดๆแล้วพี่ชอบมากเวลาที่ทีมของเล่นแก๊สนะครับปีนี้เห็น3คนชอบมากบอกเลยนะเพราะว่าจังหวะเล่นน่ะดีแล้วแต่อินเนอร์ไม่เท่ากันจังหวะรับสายตาตอนที่รับมุกอ่ะตอนที่มันหวยหรืออะไรพวกนี้เล่นซ้อมกันดีๆพี่ว่ามันจะคลิกมากนะครับแล้วก็ทันท่อมเรารู้มือกันอยู่แล้วทุกชุดปีนี้โอเคเลยคือบอกเลยชุดนะครับที่มีอยู่3จุดคือชุดมันพลิ้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกความพลิ้วในบางจังหวะได้มันจะสวยเราจะใช้ประโยชน์กับชุดได้ดีเพราะชุดตัวสัปหลาดมันพาวเวอร์อยู่แล้วแต่ว่าความพลิ้วของชุดอ่ะมันจะคือกับอีก2จุดคือจุดหลังแจ้งตอนที่ยิงปืนยิงปืนก่อนนี่หรอนะถ้าเราถือปืนตัวแล้วยิงในทางท่าเฉยๆอ่ะมันก็จะดูมีความรู้สึกว่ามันก็แค่นั้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติจังหวะยิงแล้วไปดูจังหวะจับกระจกที่แบบเป็นจังหวะถือปืนยิงปืนแล้วดูมีน้ำหนักหรือพักไม้อันนี้หรอนะทำให้คนดูรู้สึกได้ว่าตอนยิงยิงขึ้นมาโอ้โหพาวเวอร์เพิ่มขึ้นมากที่อยากเห็นตามนั้นนะครับส่วนจังหวะลงเวทีที่บอกนะจะโดนลงเวทีแบบเมื่อกี้ไม่ทำนะมันพาวเวอร์ฟูลของสัตว์ประหลาดมาเต็มที่แล้วอย่าไปนั้นนะตอนโดนลงเวทีเสียสามจุดเองรันเล็กน้อยแล้วทีนี้ที่บอกได้เลยเปอร์เฟกต์แบบแอคชั่นกับเสียงซึ้งกันคือเป๊ะมุกเป๊ะหน้าอินเนอร์เหมือนกับทีมหน้ายังไม่เท่ากันรับส่งเพิ่มอีกนิดหนึ่งหน้าเวลาที่ตูอินเนอร์คนหนึ่งเต็มที่โอ้มาแต่ทั้งคนคนดูข้างล่างเนี่ยนึกออกไหมอีกนิดเดียวเท่านั้นที่คุณแบบเป็นประกายแล้วคุณกำลังแบบเอาให้ถึงที่สุดนี่พี่พูดถึงเรื่องที่เป็นประกายได้ถึงที่สุดแล้วเอาให้ถึงที่สุดของคุณอ่ะไปชนกันในดีตัดสินนะทีมเนี้ยพี่บอกก่อนเลยนะข้อเสียเลยนะดับแรกชุดไปปรับให้มันเท่ากันพันธะ
ข้าใจใช่ไหมเราก็ฟังท้าแต่พี่บอกไปว่าหน้าได้หน้าได้ทั้งคู่หน้าได้ทั้งคู่แต่ว่าจังหวะยักษ์ก็ดีแต่มันจะคอนท้ามากเรื่องทุนกับจังหวะยักษ์ตอนที่จังหวะรับตกตอนที่ท่าหรือเปล่าตอนที่ส่งมุกจังหวะเลยเวลาจะปล่อยไอ้พลังไปเนี่ยหรือจังหวะที่แบบโดดหรือจังหวะที่แบบแบ้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 นะจังหวะหักมุมฮาฮาแบบนั้นมันควรจะเป็นน้ำหนักมันตอบไหมถ้าเราเน้นน้ำหนักมันจะสะกดคนดูทุกคนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผ่านไปคนหนึ่งส่งถ้าเต็มที่คนหนึ่งรับน้อยไปอ่ะไอ้คนดูมันก็จะไม่รับถูกไหมเพราะฉะนั้นจังหวะรับส่งคุณอ่ะถ้ามันได้มันได้มากเลยนะแต่ชุดก็ขอบอกเลยคุณทำคอนท้าแบบนี้ไม่ได้อย่าลืมนะว่า WCF เนี่ยเล่นชุดเขาเนี้ยมากเราเห็นในทุกปีเนี่ยเวลาที่แข่งกันเนี่ยแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเข้าพิชอบมากอัดดิ้งเราตรงเราตาปีนี้นะทีเลยนะเราตาพี่ติดเลยนะคาดหวังสูงมากตอนนั้นเราตัดสินมาเจ็บพี่ส่วนทีมโซโลพี่บอกเลยบอกว่าตั้งแต่พี่เห็นโซโลขึ้นมากับอินเนอร์นะเขาชอบเหรอชอบมากเลยนะแล้วจังหวะโค้งจังหวะจังหวะตาอะไรเงี้ยซิ่งนิดนึงโซโล่เต็มที่มากแต่อย่าลืมนะว่ายอดนักดาบเจ็ดเพศเนี่ยหน้ามันต้องขึงกว่านี้หน่อยเอาเข้มๆหน่อยแล้วเวลาที่ปล่อยหน้ามุกแบบหน้าเราอะมันปล่อยมุกได้อยู่แล้วแต่บังเอิญในฉากมันปล่อยมุกไม่ได้ยกเว้นว่าเราจะไปเล่นแจ็คกับโอ้โหโซโลเต็มที่ขนาดนี้ช่วยได้จริงจังเต็มที่เราจะได้รับกับโซโลนะครับแล้วก็จังหวะก็โอเคนะซ้อมอีกทีก็ปิดตอนนั้นอินเนอร์โซโลก็ที่ให้90แล้วให้90นะรู้อีกทีนึงมาบอกเหลืออันนี้ที่บอกเลยนะจังหวะรับส่งทุกโต๊ะทีหนึ่งตารางเปิดมาเซ็นเตอร์บริบาลเฮ้ยเอาเลยได้ว่ะเขาจังหวะเปิดตัวมาผักหน้าออกมาพี่ว่าจังหวะผักออกมามันตึ้งถ้าเกิดสมมติมันเปิดมากรู้ว่าจะเอ็นออกไปแล้วมันจะอลังการกว่าปะพี่นะนั่นคือความอลังการของตัวร้ายนะครับเปิดพี่มามันตึ้งมันปิดไปซึ่งการสื่ออารมณ์แบบตัวร้ายจริงๆอะจะตาตื่นล่องสีหน้าทุกอย่างมาหมดเลยแต่จังหวะเปิดตัวเธอมาแบบกำแพงถล่มแบบนั้นมันตึ้งไปอะแบบท่ามันแบบฉากโบกกระบะเลยเงี้ยอลังการแล้วก็จังหวะที่สู้อะครับรอจังหวะกันชนะไม่ได้ซ้อมดูทีมโหแล้วคอนแทคเยี่ยมตกกันเยอะมากเพราะฉะนั้นจังหวะถ้าซ้อมอะก็จะสู้ได้เพราะชุดได้นะชุดได้นะที่บอกก่อนนะว่าชุดของอารมณ์อะไรเงี้ยสีหน้าอะไรได้หมดแต่ว่าจังหวะจบจังหวะตลอดขออันนี้ตัดสิที่อยากได้สัก90อัพนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวมาช่วยนะหวังว่าจะได้เจอกันรอบตัดสินนะครับแล้วก็จริงๆก็ใกล้เคียงกันทุกคนรอเจอกันอีกรอบนึงขอบคุณนะคะขอบคุณคุณจิรนันท์จิรบุญยานนท์นะคะแฟนพันธุ์แท้แค่ตุนญี่ปุ่นนั่นเองค่ะมาทางด้านของตอนนี้เป็นทางด้านของผู้บริหารของเซนเนคาสุขภาพสุขภาพก่อนเลยนะคะกับคุณนัทกรฉันทะเนศจารุกิจนะคะ customer experience เป็นเจ้าค่ะเป็นเจ้าค่ะสวัสดีค่ะก็พูดถึงอันดับแรกก่อนนะคะที่ในการตัดสินครั้งนี้ที่มองในเรื่องของชุดที่น้องๆเหมือนในแบบมากน้อยแค่ไหนนะคะก็หลายๆทีมค่ะทำได้ดีเนาะก็จะมีทีมนี้เนาะที่ทำค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์เลยนะคะอันนี้ต้องบอกเลยแล้วก็จะมีทีมหนึ่งคือทีมน้องเซนมูลซึ่งทำรายละเอียดได้ดีด้านนี้นะคะรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องน้องตัวตลาดอาจจะต้องไปทำให้ดูพลิ้วไหวให้สมจริงมากกว่านี้สักนิดนึงนะคะพี่ก็เชื่อว่ามันยากแหละแต่ว่าเราพัฒนาต่อได้แล้วก็ในนามของศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชานะคะพวกเรานะคะก็จะผลักดันให้การแข่งขันแบบนี้นะคะเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเลยนะคะที่ก็มีความสุขค่ะข
ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณตอนชาวคณะจารุกิจนะคะเป็นผู้นำจากพี่แม่น้องสันคะเซ็นทรัลศรีราชานั่นเองค่ะและปิดท้ายให้กับคุณคมกุญชรและไอทีอาร์เจ้าของเว็บไซต์พาร์ทสันล็อกก็เปิดไซต์นะคะวันนี้พี่กิชชัยค่ะครับก็เป็นอะไรก็ขอบคุณที่ได้มาทราบผลงานวันนี้นะครับผมเห็นทุกทีมผมรู้นะว่าทุกทีมทีมตัวกันมาพอควรเลยนะครับแล้วก็ซ้อมคิวกันมาในต่างๆในเรื่องของพูดในเรื่องของซ้อมคิวเนี่ยโดยรวมเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับแน่นอนว่าผมก็มีความเชื่อส่วนตัวด้วยว่าทุกทีมลึกๆเนี่ยก็ยังมีแผนที่จะปล่อยเป็นทีมรอบไปนอนนะครับเพราะนั้นวันนี้ในการแสดงผมพอจะดูออกว่าบางทีมก็เหมือนฟีลลิ่งครับบางทีมก็เหมือนว่าเอ้ยงานนี้มันไม่มีจอไฮไลท์ที่ชั้นเดียวมันยังไม่พออะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมถึงรู้สึกว่าผมรู้ออกว่าจริงๆตัวเนี้ยยังไม่สามารถจะตัดสินทุกทีได้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมดูในเรื่องของความพร้อมนะครับการเตรียมตัวเรื่องการผูกนิการต่างๆนะครับผมจะมองไปที่จุดที่รู้สึกอยากจะเสริมแต่ละทีละกันนะครับอย่างทีแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าอยากให้แอคชั่นดูคมกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะมีความอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของอาจจะเพราะว่าต้องใช้จอหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตอนมีความสับสนนิดนึงว่าถ้ามอนสเตอร์อยู่ข้างหลังแล้วเราสู้มาข้างหน้าเนี่ยมันก็เหมือนว่าแต่ถ้าเราสับสนนิดนึงเป็นเรื่องทิศทางนิดนึงนะครับแต่แค่ประมาณนี้นะครับส่วนทีที่สองเนี่ยชุดสวยนะครับแต่ว่าตัวมอนสเตอร์เนี่ยใจเนี่ยรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวมันดูแข็งแรงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้เหมือนกับเราเก็บฟิลลิ่งของต้นแบบแบบพวกนั้นต้นแบบมันจะเป็นเหมือนกับแนวสุดยาวใช่ไหมครับตอนนี้มันฟิลลิ่งเราเหมือนคนสร้างเป็นแบบความรู้สึกนะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้แบบลองปรับตรงนี้ดูนะครับทีมซีเรียเนี่ยคือสวยนะครับแล้วก็ถือว่ารู้สึกได้ฟิลลิ่งในซีเรียเลยผมชอบไฮไลท์ตั้งแต่รุ่นเล่นตั้งแต่ทำดีนะครับเราน่าจะรู้ว่าไฮไลท์ที่โลกของเราเป็นทั้งจุดเด่นและจุดอ่อนตอนนี้นะครับต้องระวังเรื่องแบบมันเพราะเห็นดีเราก็หลุดออกมานะครับก็ระวังตรงนี้นะครับทีมนักบอลเนี่ยผมเห็นบิ๊กตอนแรกนะระวังเรื่องน้ำหนักบิ๊กจะทำมันนี่แต่ว่าเข้าใจได้เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนไงใช่ไหมเราเลยไม่สามารถทำให้มันแข็งแรงได้แบบไอ้เหนือแน่นได้เต็มที่เลยอันนี้เข้าใจได้เรื่องระวังนะครับในขณะที่ต่อไปชุดเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับชุดยังดูยากเป็นหนึ่งคือตั้งต้นนะครับยังมีเวลาเราอยู่ทำได้นะครับสีแผ่นดีนะครับแต่ว่าอยากให้รู้สึกว่ามันต้องดูดีขนาดนะครับอาจจะต้องตัดนิดนึงนะครับแล้วก็แอคชั่นทุกคนที่ในแดนบอลเนาะจะต้องตัดแอคชั่นเล่นก็ได้ไงโอเวอร์พาวเวอร์นะครับต้องแบบจะบอกนะแต่ว่าชอบความร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยตะโกนอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเตะต่อยต้องคุมนิดนึงนะครับแต่ให้ร่วงอักเลยเลยนะครับเราเล่นประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้อินทำเรื่องดีผมชอบนะครับทีนี้ชุดเราเป็นชุดแบบชุดแบบกองแข่งแต่มาเป็นชุดที่แบบเรียกง่ายที่เราคิดดีๆแต่มันเรียกว่าคนอื่นก็แม้เราไม่ได้แบบโอ้โหคืออะไรเพราะนั้นเราต้องเก็บดีเทลดีนะครับพยายามหาลูกเล่นใส่รายละเอียดต่างๆในชุดเพื่อที่ทำได้ใช้เท่าที่ทำได้นะครับระวังเรื่องเวลานะครับเพราะว่าวันนี้เกิดเป็นสิบปีนะครับระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าว่าตามตรงเนี้ยให้เกินสักสามสี่ปีเนี่ยต้องคงกังวลละนะครับในตอนนี้เองนะครับโอเคทีมเซรามูลเนี่ยผมชอบรู้สึกดูเป็นเซรามูลดีนะครับแต่จะยังรู้สึกเหมือนว่าทีมการแสดงอย่างนี้ที่แบบต้องไปซ้อมเพิ่มเนาะมันยังจะเป็นอยู่ระวังเรื่องของเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยเรื่องพวกอุปกรณ์ที่มันจะตอนที่เราดึงผมเนี่ยเราผมมันมาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ก่อนอาจจะต้องดีไซน์ว่ามันให้มันลงตรงไหนที่ไม่เป็นระเบียบนะครับแล้วก็อย่างข้อขาดที่ล้มมาเนี่ยแล้วจริงๆโดยไอเดียผมโอเคนะผมชอบตอนที่ล้มมาเนี่ยตรงเห็นนั้นที่ทำเป็นแบบตกแต่งเพิ่มเติมข้อขาดจริงๆเราใส่ยังใส่เพิ่มได้อีกเรามีที่เขาเสริมพลังของเราเพิ่มด้วยนะครับก็ประมาณนี้ก็ทำแบบไม่ถือยาวไปด้วยกันนะครับก็เอาเป็นว่าผมเป็นกำลังใจให้ทุกทีมนะครับแล้วผมขอบคุณมากๆที่มาโชว์ศักยภาพในวันนี้นะครับเนี่ยนะครับผู้ใหญ่ยิ้มแย้มยิ้มเลยใช่ไหมเห็นแล้วแบบโอ้แฮปปี้เลยใช่ไหมเราคาราฟอร์ดีทุกคนก็แบบโอ้โหนี่เราต้องสนับสนุนแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะคะคุณทุกทีมนะคะคุณองค์คุณสาวแม่ที่ยาวนะคะเจ้าของเว็บไซต์ท็อปสนอฟท็อปสื่อสายเสน่ห์นะคะก็คอมเมนต์จากคณะกรรมการกันไปแล้วเชื่อว่าต่อให้เข้ารอบหรือไม่เข้ารอบก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่
จะให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะไปพัฒนาต่อยอดนะคะการโค้ชของน้องต่อไปได้นั่นเองนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะต้องขอให้น้องถอยหลังนะคะกันสักนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มีประกาศนะคะสำหรับทีมที่เข้ารอบนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะทีมที่เข้ารอบนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันนะคะในรอบไฟนอลใครที่ผ่านเข้ารอบสู่รอบไฟนอลก็อย่าลืมนำคอมเมนต์นะคะจากทางด้านของคณะกรรมการเนี่ยไปต่อยอดนะคะเพื่อที่ว่าในรอบไฟนอลเราน่าจะได้ดูผลงานที่พัฒนาขึ้นมากกว่านี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกบางทีมตอนรอบคัดเลือกเนี่ยกักแน่นอนนะคะเดี๋ยวได้ไปปล่อยแบบปล่อยของกันเต็มๆตรงนั้นแน่นอนเดี๋ยวคนที่อยู่ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าผลอยู่ในมือนะคะเดี๋ยวน้องๆจะแบบตื่นเต้นกันนะอ่ะตอนนี้นะคะเราจะประกาศทีมที่เข้ารอบสู่รอบไฟนอลนะคะกับการแข่งขันนะคะของ World Cosplay Summit Thailand 2024นะคะเราจะประกาศโดยไม่เรียงตามคะแนนนะคะมาค่ะและทีมแรกที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลได้แก่ทีมแสดงความยินดีกับทีมมิสเตอร์ปอโป้เก่งไปค่ะจากดราก้อนบอลนั่นเองนะคะว้าวอินเนอร์ดีมากนะคะไปต่อกันที่ทีมต่อไปนะคะที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลค่ะแสดงความยินดีกับฟันจอมจากดราก้อนบอลโอ้โหมีแฟนคลับมาด้วยวันที่ของเราอะเฮจินทีมอินเนอร์โซโลดีมากทีมต่อไปที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะคะได้แก่ทีม SY Production ไฟนอลแฟนตาซีอะมุกตีแก่ทีมนะคะมาถึงทีมต่อไปค่ะเซลล์ความดีด้วยกับพวกฉันก็ลูกพญานาคเซลล์มูนของเราชุดน่ารักมากและต้องบอกว่าเพลงความดีดีกับสปาริวานาดีด้วยนะคะเพราะว่าในรอบคัดเลือกรอบนี้กว่านี้อีกนะคะก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในรอบไฟนอลแล้วหวังว่าเราจะได้เห็นการปล่อยของที่แท้ทรูอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะคะให้เกียรติถ่ายรูปกับผู้เข้าแข่งขันของเราบนเวทีด้วยนะคะกับเรียนเชิญค่ะคุณณัฐกรจากประเทศจารุกิจนะคะ Customer Experience Manager จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชานะคะเรียนเชิญคุณพงษ์คุณชอนและอินเดียเจ้าของเว็บไซต์ Top Sanoff Cosplay นะคะคุณกิ๊กค่ะแล้วก็เรียนเชิญนะคะพี่นันนะคะคุณจิรนันจิรบุญญานนท์นะคะแฟนพันธุ์แท้การ์ตูนญี่ปุ่นค่ะเรียนเชิญคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะคะถ่ายรูปกับน้องๆทั้ง6ทีมของเราค่ะนี่ขนาดแค่รอบคัดเลือกนะคะอยากให้ได้มาติดตามและดูในรอบไฟนอลกันนะคะเพราะเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะนำคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเรานะคะไปปรับปรุงแก้ไขและเราเชื่อว่าเราจะได้เห็นงานแบบที่ดีกว่านี้แน่นอนนะคะในรอบไฟนอลค่ะเนื่องจากรอบไฟนอลเนี่ยเราจะมีจอด้านหลังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งแบบให้อินเนอร์หรือว่าส่งให้การแสดงของน้องเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นกล้องออฟฟิเชียลของเราก่อนนะคะมองไปที่กล้องออฟฟิเชียลของเราได้เลยนะคะสามารถเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศหรือว่าไปดูภาพบรรยากาศของงานของเราได้นะคะที่แฟนเพจของ GU Creative ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่บน
วทีกับเราก่อนนะคะและขอกราบเรียนเชิญนะคะคุณสุภฤทธิ์ เสรีนะคะ General Manager จากบริษัท GU Creative จำกัดนะคะให้เกียรติในการถ่ายรูปบนเวทีด้วยนะคะถือว่าเป็นวิจารณ์งานในครั้งนี้นั่นเองนะตัวแทนจากบริษัท GU Creativeชุดสวยมาก